การแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีแตกแขนงเยอะมากซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันให้หมดเลยว่ามีอะไรบ้างเราอาจจะเป็นลูกศิษย์ของแม่บัวที่กลับมาอย่างยุคปัจจุบันแล้วคุณคุ้นคำว่าตรวจกำเดาไหมคะรู้จักแต่เรื่องกำเดาเรียกว่าเป็นการอังครับอังอันนั้นก็หน่วยเลมอนตอนเอาผมทายก่อนพิมเซนหรือเปล่าไม่ใช่การบูนไม่ใช่ค่ะเกลือไม่ใช่ค่ะผงชูรสไม่ใช่ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus